ก็เลยไม่ได้เตรียมแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกตาก็ดีขึ้นดีขึ้นใส่แว่นไม่ต้องพรางแสงก็สว่างดีก็คงจะไม่เป็นไรเนาะชั่วโมงเดียวก็ แล้วก็ปฏิบัติเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมมาเนาะปฏิบัติธรรมก็ทำซ้ำๆนั่นแหละโยมก็ทำซ้ำๆเหมือนเดิมนั่นแหละปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ความรู้นะไม่เหมือนเดิมนะให้ปฏิบัติจริงๆเถอะมันจะเปลี่ยนแปลงความรู้จะเปลี่ยนแปลงแต่เราปฏิบัติเราทำเหมือนเดิมศีลก็เหมือนเดิมสมาธิก็เหมือนเดิมเจริญสติเหมือนเดิมนั่นแหละที่เดิมนั่นแหละที่กายที่จิตนี่แหละดูกายดูจิตก็กำหนดรู้ดูไปเรื่อยๆใหม่ๆก็ไม่สงบหรอกพอทำไปทำไปมันก็พัฒนาได้จิตมันก็พัฒนาไปก็เริ่มสงบขึ้นเรื่อยๆยิ่งทำก็ยิ่งสงบยิ่งนานก็ยิ่งสงบนะเข้านะเข้าทำก็ฟังธรรมก็มีปีติได้สมาธิก็เกิดได้นะที่ว่าเขาฟังธรรมกันสำเร็จโห200ก็สำเร็จพร้อมกันเลยนะ300ก็สำเร็จพร้อมกันเลยนะอีกกลุ่มนึง500ก็สำเร็จพร้อมกันทำไมมันฟังแล้วง่ายมันน่าเชื่อเลยใช่ไหมเพราะอะไรโยมสงสัยไหมไม่ต้องสงสัยเลยเขามีความเพียรเนี่ยเขามีธรรมคุณเครื่องแห่งความสำเร็จอยู่แล้วฉันทะความพอใจเขามีเต็มอยู่แล้วออกมาจากบ้านนานแล้วทำความเพียรมานานแล้วออกมาขนาดนั้นไม่ธรรมดานะคนมีบารมีทั้งนั้นแหละตั้งใจมาทำแต่ความดีเจริญสมาธิภาวนากันฟังธรรมแป๊บเดียวสำเร็จเลยไงจึงสำเร็จหมดเลยพวกเราคนนี้ก็เหมือนกันนะโยมเรากำลังสร้างบารมีอยู่ทำให้แป๊บเดียวสำเร็จหรอกก็ทำบ่อยๆทำให้มากๆทำให้เจริญทำให้มันแก่กล้าขึ้นแต่พระพุทธเจ้าว่าอินทรีย์จะแก่กล้าเมื่อเวลาเราจะตายนะฟังไว้ธรรมะเนี่ยฟังไว้ทางจำไว้แล้วเราจะตายเนี่ยแล้วก็ภาวนาเราภาวนาบารมีแก่กล้าเนี่ยได้บรรลุได้นะโสดาสกทาคาอนาคานะได้นะนี่แหละเราฟังแล้วเราก็จำไว้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำอย่างนี้แหละดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเวลาจะตายไม่ใช่ไปนึกถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึงเพื่อนถึงฝูงยังห่วงอยู่นั่นเราไม่เข้าใจเลยคนไม่ได้มีธรรมะจะเป็นอย่างนั้นพวกเราปฏิบัติธรรมะต้องไม่เป็นอย่างนั้นเราพิจารณาไว้ก่อนเรานึกถึงความตายไว้เนืองๆตายแล้วเราจะทำยังไงเราจะนึกยังไงเราจะปฏิบัติยังไงโยมฟังผมต้องเข้าใจนะไม่ใช่ตายแล้วก็มัวไปนึกถึงทรัพย์สมบัตินึกถึงลูกถึงหลานนึกถึงบ้านมีแต่ห่วงไม่ฉลาดนั่นแหละเรียกคนไม่มีธรรมะเลยสักนิดเดียวไปห่วงทำไมห่วงก็เอาไปไม่ได้ก็จะกลับมาตายเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ข้างบ้านนั่นเลยเราฟังแล้วก็เอามาน้อมดูตัวเองเอาไปได้ที่ไหนมีใครเอาไปกับเราไม่มีใครไปกับเราหรอกเราก็อย่าไปห่วงสิห่วงตัวเองนี่แหละห่วงยังไงล่ะห่วงตายเราเนี่ยจะไปไหนเนี่ยไปสุคติหรือไปทุกขติไปนรกหรือไปสวรรค์ถ้าอยากไปสวรรค์ก็นั่นแหละพุทโธไว้นึกถึงศีลนึกถึงสมาธิที่เราทำภาวนาไว้ตายไปกับพุทโธนี่แหละได้แน่สวรรค์
อาจจะได้บรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้นะช่วงนั้นละอินทรีย์แก่กล้าแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยโอ้เข้มแข็งแหละกลัวแหละกลัวบาปกลัวจะตกนรกเชื่อพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยจะน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์มันจะไม่คิดถึงใครแล้วไม่มีใครเป็นที่พึ่งแหละมีธรรมเป็นที่พึ่งตัวเรานี่แหละตนเป็นที่พึ่งของตนเอาธรรมมาเป็นที่พึ่งของเรามาอยู่ที่ใจของเรานี่นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นึกถึงพระธรรมไว้นึกถึงพระสงฆ์ไว้เนี่ยเตรียมตัวก่อนตายไว้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยเนี่ยเราภาวนาเราพิจารณาถึงความตายเนี่ยนี่แหละเป็นการเตรียมตัวเตรียมตัวพร้อมเสมอจะเป็นอะไรเมื่อไรเราก็ตัดใจไม่คิดถึงใครไม่คิดถึงอะไรทั้งหมดนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนี่นึกถึงพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจไปสุคติแน่นอนไม่ได้มรรคผลก็ต้องได้สวรรค์สมบัติไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะภาวนาไว้นะภาวนาเป็นที่ตั้งแต่ก็นึกถึงความตายบ่อยๆเรียกว่าเราไม่ประมาทพอนึกถึงความตายแล้วก็อยากจะทำความดีถ้าไม่นึกถึงความตายแล้วมันประมาทอยากได้นั่นอยากได้นี่สารพัดอยากตัวอยากนั่นแหละมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวหลงนี่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เรามาทำความรู้มันจะได้ไม่อยากไงการปฏิบัติธรรมจึงให้กำหนดดูที่กายยืนเดินนั่งนอนตั้งบอลระวังกำหนดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยใจคิดอะไรก็รู้การปฏิบัติธรรมก็ดูตรงนี้แหละท่านให้เอาจิตมาไว้ที่กายเพราะอะไรล่ะเพื่อจะได้เห็นจิตไงเพื่อให้จิตสงบไงมาอยู่ในฐานที่ตั้ง ฐานที่ตั้งของความสงบกายนี้เป็นฐานที่ตั้งของจิตพอจิตมาอยู่ในกายแล้วมันสงบทำไมทำสมาธิจึงให้มีสติอยู่ในกายจิตจะเป็นสมาธิได้ถ้าจิตอยู่ที่กายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งเลยนะเป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลเลยนะฐานที่ตั้งของพระอริยะพระโสดาบันตะกะตาคานาคาจนถึงพระอรหันต์ก็ทำอย่างนี้เอาจิตมาอยู่ที่กายไม่เอาจิตไประแวงคนโน้นเหมือนไประแวงคนนี้ครั้งก็จะว่าเราก็จะติเราขับติก็ทุกไปตามเขามันไม่ถูกอ่ะปฏิบัติธรรมเป็นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราไม่ทำผิดเขาติไปก็ผิดที่เขาไม่ได้ผิดที่เรานั่นแหละใช่ถ้าเขาติถูกเราต้องแก้ไขดีเราผิดนี้จะไปโกรธก็ไม่ได้ไม่ถูกหรอกถ้างั้นเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแหละไม่ได้ปฏิบัติอย่างอริยะคือเราต้องทำอย่างอริยะพระอริยเจ้าท่านทำอย่างนี้เขาชมถ้าเขาหลอกชมเขาแกล้งชมก็ดีใจก็ไม่ใช่อีกแหละไม่ถูกนี่เราไม่ดีอย่างที่เขาชมนี่เราจะต้องอายตัวเองสิถึงจะถูกถ้าทำอย่างที่เขาชมได้เนี่ยถูกต้องไม่ใช่ว่าเขาชมแล้วก็ดีใจนั่นแหละไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมไม่ใช่อย่างนั้นชอบไม่ชอบมันต้องดูที่เราถูกไม่ถูกต้องดูที่เราว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดไหมไม่เป็นมันก็แล้วไปถ้าเป็นก็แก้ไขเท่านี้แหละ
ปฏิบัติก็มีเท่านี้แหละตัวตนไงทุกคนมันมีตัวตนทั้งนั้นแหละยึดตัวกูของกูมีมึงมีกูมีเขามีเราเราต้องแก้ไขไงตัดตัวตัดตนยอมรับความเป็นจริงนักภาวนาต้องเชื่อกรรมนะต้องเชื่อกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมให้เราเชื่อจริงๆเราทำผิดเราก็ยอมรับอันนั้นเป็นการกระทำของเรามันเป็นกรรมกรรมไม่ดีของเราเราทำมาเราก็ยอมรับขอโทษขออภัยให้อภัยถ้าทำอะไรไม่ดีก็ขออภัยเราต้องขออภัยเขานะใครไม่ทำไม่ดีกับเราเราก็ให้อภัยทำไมถึงให้อภัยเขาล่ะเรามันต้องไม่ดีมาก่อนเราทำไม่ดีมาก่อนเขามาทำกับเราเนี่ยเราควรจะขออภัยแล้วให้อภัยเขาด้วยขออภัยเขาที่เราไปทำเขาไว้แล้วนั่นเป็นการแก้ไขนะใจเราจะไม่ทุกข์ไม่ใช่เขาติอะไรก็โอ้ยเอามาทุกตามปากเขาไม่ถูกหรอกมันต้องดูที่ตัวเรานี่ทำอย่างอริยะก็ต้องเป็นอย่างอริยะเราอยากจะพ้นทุกข์ใช่ไหมก็ต้องทำอย่างที่อาตมาพูดนี่แหละต้องทำอย่างนี้และต้องอย่างนี้แล้วมันจะสบายใจใครติใครว่าไม่กลัวหรอกติก็ติไปว่าก็ว่าไปไปเอาคำพักพร้อมพูดเขาไม่ได้หรอกเอาที่ตัวเราดูตัวเราเนี่ยทำตัวเราให้ดีใครว่าไม่ดีก็มันเรื่องของเขาเราทำไม่ผิดแล้วก็แล้วกันไปนี่แหละจึงจะถูกตามความเป็นจริงปฏิบัติธรรมไม่ได้ยากหรอกอันที่ยากเพราะเราไม่ทำตามความเป็นจริงไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ตัดตัวไม่ตัดตนอย่างยืดอยู่นั่นแหละอย่างถืออยู่นั่นแหละทุกข์มีเพราะยึดนั่นแหละพอยึดถ้าไม่ยึดจะไม่มีทุกข์เลยพระอรหันต์ทำไมหมดกิเลสแล้วเพราะท่านไม่ยึดแล้วอัตตาตัวตนไม่มีแล้วอิยาบักบุคคลขั้นต้นก็โสดาบันท่านก็ไม่ยึดแวบเดียวก็แก้ไขทุกข์ก็ยังมีแต่แก้ไขผิดจะแก้ไขจะไม่ว่าคนอื่นแต่ว่าตัวเองท่านต้องว่าตัวเองนะนั่นแหละจึงหน้ากราบหน้าไหว้ไงเพราะยอมรับความเป็นจริงเชื่อกรรมพวกเราก็ปฏิบัติธรรมก็ต้องทำอย่างนั้นแหละต้องว่าตัวเองถ้าเราผิดต้องว่าตัวเองนี่เรียกว่าเราปฏิบัติตามพระอริยเจ้าก็ดูที่ตัวเรานี่แหละมันจะไม่ผิดผิดก็เห็นคิดอะไรก็รู้เอาจิตมาดูกายจิตจะไปไหนล่ะก็จิตอยู่ภายในพอจิตออกมันก็เห็นมีสติเห็นแล้วมันก็รู้ละผิดก็รู้ถูกก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ก็เห็นตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยเรียกว่าแก้ไขปฏิบัติมันต้องแก้ไขอย่างนี้ถ้าไม่งานมันก็ไม่เห็นผลของการปฏิบัติต้องปฏิบัติเอาจิตอยู่ในกายจึงจะเห็นจิตเห็นทางกายเห็นทางจิตคิดอะไรก็รู้กายรู้จิตรู้ความคิดดีก็รู้ไม่ดีก็รู้เนี่ยปฏิบัติดูอย่างนี้แหละทำดูอย่างนี้แหละให้อภัยขออภัย
ให้อภัยขออภัยเนี่ยมันจะมีอะไรล่ะมันก็ปล่อยวางมันก็ไม่ไปยึดสติดีสมาธิมันก็ต้องมีแน่นอนทำสติให้เป็นมหาสติสติให้เป็นมหาสติแล้วสมาธิก็ไม่ดับก็มีสมาธิอยู่เรื่อยอุปจารสมาธิคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิไปอยู่ที่สตินั่นแหละสติอยู่ที่กายไม่ค่อยเผลออยู่ 70% 80% เนี่ยทนมากมีอยู่ติดอยู่ในกายไม่ถึง 50% หรอกยังคิดไม่รู้ไงคิดอะไรก็ไม่รู้คิดไปทั้งวันนะแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรคนไม่ปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนั้นจึงไม่รู้ผิดรู้ถูกไงจึงไม่ยอมรับไงเขาติไม่ยอมรับไม่เห็นตัวเองอะแต่ผู้ปฏิบัติธรรมนี้เขาเห็นตัวเองดูตัวเองเขาติเขาชมก็รู้ตัวเองอ่ะใช่ไม่ใช่ก็รู้ตัวเองแล้วก็เป็นการแก้ไขเขาจึงไม่ถูกมากไงยังไม่ถูกมากแล้วเราทำอย่างนี้แหละทำตามอริยะนี่แหละอยากแก้บนทุกข์ก็ต้องทำอย่างนี้มีสติไว้จะเดินสติไว้สติอยู่ในกายตลอดจะเดินไปไหนจะทำอะไรก็รู้ตัวเองดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเห็นกายก็จะเห็นจิตนะเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นจิตถ้าสติดีนี่ลมหายใจจะเห็นอยู่ตลอดกายก็เห็นอยู่ตลอดใจก็เห็นอยู่ตลอดนั่นแหละนะคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้ก็แก้ไขติตัวเองไว้ตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่เพลินจะไม่มีคิดเพลินไงพยายามตัดจิตที่คิดเพลินนั่นแหละสำคัญที่สุดเลยเห็นจิตที่คิดเพลินเริ่มใช้ได้แล้วนะเห็นทำไมล่ะโยมไม่เห็นทำเขาสมาธิสมถะก็ทำด้วยวิปัสสนาทำคู่กันไปทำสมถะสงบไม่สงบก็ทำแบบสมถะนั่นแหละทำไปเถอะพอเลิกลุกเดินก็ดูกายเดินนะเจริญวิปัสสนากำหนดรู้ดูกายเดินมีสติอยู่มันก็เจริญอยู่มากน้อยนิดหน่อยก็ยังดีได้นิดได้หน่อยยังเห็นจิตนะถ้าโยมกำหนดไปอย่างนี้เดี๋ยวก็เห็นจิตคิดนั่นบ้างคิดนี่บ้างคิดนั่นบ้างคิดนี่บ้างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างดูไปเถอะให้เห็นไปเถอะนั่นแหละคนเห็นจิตตัวเองนี่มันเริ่มสงบบ้างแล้วนะคนไม่สงบไม่เห็นจิตทำไปเถอะนักเข้าก็จะเห็นควบคุมจะชกควบคุมจิตได้เพราะการเจริญอย่างนี้แหละมาสตินี่แหละยืนเดินนั่งนอนสังวรระวังเหยียดรู้กูรู้ทำอย่างกับพระที่ปฏิบัติแบบเคร่งครัดเรียกว่าเข้าห้องกรรมฐานโอ้ทำได้ผลนะห้องกรรมฐานนี้เห็นผลชัดมากเลยเห็นผลชัดมากโยมยังไม่รู้นะยังไม่เคยก็ทำช้าๆไงกำหนดให้อยู่ในสติปัฏฐานสี่นี่แหละบาทก็ไม่ต้องบินนะของนอกก็ไม่ต้องออกมามีพระหรือบางทีก็มีเนรมีในวัดนั่นแหละบางทีก็มีโยมบ้างเอาบาทไปตักอาหารมาให้ไม่ต้องไปเลยอยู่ให้อยู่งั้นแหละอยู่กัน2ปี3ปีก็มี4ปีก็มีเนาะโอ้ทำไมอยู่ได้ล่ะอยู่แล้วมีความสุขที่อยู่ได้นะอยู่มีความทุกข์อยู่ไม่ได้หรอกคนที่พ
พระองค์หนึ่งโอ้โหพูดธรรมะโอ้ยน้ำไหลไฟดับเลยมีแต่คุยโชงเชงโชงเชงไปทั้งวันแหละชอบคุยเองก็เอื่นก็เข้าห้องก็อยากจะเข้าห้องบ้างหลวงพ่อก็โอ้ยอย่าเข้าเลยท่านเห็นแล้วรู้ไงเพราะท่านอยู่ไม่ได้หรอกเพราะรู้ว่าท่านไม่สงบอ่ะพูดมากพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดแค้นจะเข้าอยู่นั่นจะเข้าอยู่นั่นจะเข้าให้ได้เอ้าเขาก็เข้าไปเข้าเลยเขาเขาเนี่ยเขาสอนไปทำช้าๆนะจะหยิบจะยกอะไรจะเหยียดจะคู่ให้กำหนดรู้ตลอดยกช้าๆท่านก็สอนเนาะอย่างเช่นจะยกจะยกมืออ่ะยกมือขวากำหนดที่มือก่อนถ้าติดสั่งยกยกไปก่อนแล้วไม่ได้สั่งเนี่ยไม่ได้ถือว่าขาดสติไม่มีสติถ้าให้กำหนดมือก่อนจะหยิบจะจับอะไรก็ตามทั้งวันนะทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละให้ทำอย่างนี้ถ้าจะยกมือขวาค่อยๆ ยกยกยกหน่อยเลยนะจะช้าเงี้ยจะจับแก้วก็ไปจับพอถูกก็ถูกหน่อยกก็ยกหน่อคู่เข้ามาหน่อคู่เข้ามาหน่อถ้าจะชันก็กำหนดรู้ยกขึ้นมาแก้วแตะปากปุ๊บก็รู้หน่อแตะหน่อดื่มหน่อกำหนดเกินจะช้าไปอย่างนี้แหละทำอย่างนี้ทุกอิริยาบถเลยตื่นขึ้นมาก็ทำอย่างนี้จะเก็บมุ้งเก็บจีวรล้างหน้าแปรงฟันฉันเขาช้าทำอย่างเงี้ยโยมทำช้าๆอย่างเงี้ยตลอดให้ทำช้ายิ่งช้ายิ่งดียิ่งช้ายิ่งสงบไวองค์นั้นเห็นองค์อื่นเขาอยู่กันได้พระกันชูกันสี่ห้าองค์ขอทำมั่งขอข้าวมั่งเอ้าข้าวก็ข้าวแต่ก็สอนไปงี้เขาไปทำอยู่ไม่ได้วันกลางคืนหรอกอยู่ไม่ได้อยู่อุ้ยใจจะขาดเลยไม่ได้พูดคนฟุ้งซ่านนะคนมันฟุ้งซ่านชอบคุยไปทั่วก็คุยกันข้างล่างนะว่าอยู่ไม่ได้หรอกเอาอยากเข้าจังเลยเอาให้เข้าทีนี้แล้วมาให้เข้าไม่เอาไม่เอาแล้วมันต้องสงบคนไม่สงบเขาอยู่ห้องไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกอยู่คนเดียวต้องระวังความคิดนะอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาไงอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดมันคิดมากฮะคนไม่สงบมันอยู่ไม่ได้หรอกฟุ้งซ่านอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะไปหาคนนั้นอยากไปตรงนี้ก็ไปตามใจดิไปอยู่สงบเลยโอ้ไม่อยากไปหรอกไม่อยากไปไหนไม่เคยอยากเลยตั้งแต่เข้าห้องนี้ไม่เคยอาตมาไม่เคยอยากเลยขนาดคอหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไม่ต้องหรอกพอไม่ต้องเข้าก็ได้รู้แล้วปฏิบัติรู้แล้วเข้าใจแล้วสงบแล้วแต่เราบอกไม่ได้หลวงพ่อผมไม่เข้าห้องอ่ะเราจะรู้อารมณ์การเข้าห้องเลยแล้วถ้าพระใหม่มาถามผมเมื่อผมอันสามากขึ้นแล้วผมจะตอบเขายังไงล่ะเออหลวงพ่อก็เลยบอกอ้าวงั้นก็เข้าโอ้โชคดีจริงๆโชคดีที่ได้เข้าห้องทำไมไม่รู้เรื่องอารมณ์เข้าห้องหรอกไม่รู้เรื่องอารมณ์เข้าห้องหรอกมันสงบเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆอยู่ข้างนอกสงบมันสงบจริงแล้วแต่มันไม่ได้กำหนดช้าๆตลอดมันไม่รู้จักว่าอารมณ์ดับเป็นยังไงก็เคยอยู่ข้างนอกก็เคยสงบทั้งคืนนี่มีอยู่เข้าสมาธิตั้งแต่หัวค่ำอยู่ได้ตลอดคืนเลยเดี๋ยวได้คืนเดียวเลย
ได้ที่ได้ทั้งคืนได้คืนเดียวแต่ตอนอื่นบางทีมันชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยนิวรณ์มันก็เกิดอีกแล้วมันไม่ดับทั้งคืนมันไม่สามารถดับต่อเนื่องโอ้แต่พอเข้าห้องนี้จึงไม่รู้ว่าโอ้อารมณ์ดับมันดับอยู่ได้เป็นเดือนหลายเดือนเข้าไปใหม่ๆหลวงพ่อจะน้องไปสอบอารมณ์นะได้ประมาณ7วันนะท่านมาถามว่านิวรณ์ดับยังเราบอกยังหลวงพ่อยังง่วงอยู่ยังสับยังนั่งหลับอยู่ก็มียังง่วงบอกบอกทำไปตามให้ต่อเนื่องไปไม่ได้พูดอะไรมากเลยมาพูดอะไรมากแล้วท่านก็กลับมาไม่ได้พูดอะไรมากไปถามอย่างนั้นว่าเรามีอารมณ์เป็นยังไงพออีกสักประมาณ10ปวนผ่านไปอีกท่านก็ไปถามบอกนิวรณ์ดับหรือยังก็ยังไม่ดับสนิทหลวงพ่อมันดับได้แต่ดับไม่สนิทมันยังมีนิวรณ์เกิดอยู่ยังมีง่วงอยู่ยังมีหลับได้อยู่ยังมีเผลออยู่ประมาณเกือบเดือนท่านก็ไปอีกท่านก็ไปถามอีกบอกนิวรณ์ดับหรือยังดับแล้วครับหลวงพ่อนิวรณ์ดับบอกยังไม่เกิดดับหลายวันมันก็ดับต่อเนื่องเลยนายโยมโอ้เราจึงรู้ว่าโอ้เขาคงดีอย่างนี้เองพอเราทำชาตามที่หลวงพ่อพูดเป๊ะเลยทำชาแล้วไม่เคยคิดอยากไปไหนอยากไม่เคยไปไม่คิดเลยเพราะอะไรล่ะเพราะเราสงบอยู่แล้วสงบได้ขนาดหนึ่งแล้วแต่ไม่ถึงความดับนั้นโอ้แต่ร่างกายมันไม่ไหวนะทำไปนะเข้าสงบไปหลายเดือนนะนิวรณ์นะมันดับได้ขนาดนั้นนะมันดับได้ขนาดนั้นไม่น่าเชื่อดับได้ตัวเริ่มบวมปัสสาวะออกเป็นริมๆเป็นก้อนคุณๆลงมาเป็นริมคล้ายเป็นน่องเลยอ่ะแต่มันขาวๆตัวนี้บวมฉุเหมือนกดปฏิฆาเนี่ยโอ้โหเป็นลุ่มลึกเลยบวมฉุเลยนะเข้าโอ้นิวรณ์เริ่มเกิดแล้วกำหนดไม่อยู่ไงมันเริ่มเวทนามากเวทนามันรบกวนมากก็ทนได้ประมาณสักเดือนนึงแต่ละมั้งตนโอ้ยิ่งทนมันนิวรณ์มันยิ่งเกิดมันสู้ทุกข์ไม่ไหวมันเราก็พิจารณาโอ้โหร่างกายเหล่านี้ไม่ไหวแล้วจิตเราก็กำหนดให้ดับไม่ได้ไม่สำเร็จเป็นอันเราไม่สำเร็จข้อหลวงพ่อออกมันก็ยังสงบอยู่นะแต่มันดับไม่ตลอดสงบแบบที่เมื่อก่อนเรายังไม่เข้าห้องก็สงบก็สงบแบบนั้นสงบแบบไม่ดับตลอดมันดับไม่ได้ตั้งหลายเดือนอ่ะประมาณเดือนนึงแล้วก็ดับแล้วนิวรณ์ดับแล้วแต่ก็ไม่ได้จดกำหนดไว้ประมาณอีกสักดับไปสี่ห้าเดือนนะไม่ต่ำกว่าห้าเดือนหรอกมันอยู่เก้าเดือนก็จะดับเดือนนึงก็ดับเดือนนึงก็นิวรณ์ดับแล้วพอเรามีความสงบอยู่แล้วแล้วก็เราก็ทำชากำหนดคือตั้งใจอ่ะฉันทะเรามีอยู่แล้วไงวิริยะเราก็เต็มที่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามันต้องพร้อมไงตามปรุงเครื่องในความสำเร็จแต่มันทุกขเวทนามันมากเลยขอออกจากสมาธิออกจากห้องเอามาบิณฑบาตไม่ได้แทนยาอะไรหายค่อยๆหายไปเพราะออกกำลังไงไม่ต้องกินยาอะไรโอ้ขนาดนั้นมันหายได้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะหายได้แต่มันก็หายได้มีอะไรไหมครับครับมีคำถามมาจากโยมวันลบพระประแดงถามมาว่าสงสัยพระภิกษุสงฆ์ไปกราบไหว้พระตามวัดจีนได้หรือไม่และ
จกแตะเอียได้หรือไม่ไม่ใช่เรื่องของพระแล้วนะที่วัดสังฆทานเราไม่ทำที่อื่นยังไงก็ไม่ทราบเนาะได้ไม่ได้ก็แต่ขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะก็แต่ที่วัดสังฆทานนี้ไม่ทำนะมีพระพุทธเจ้าไหว้แล้วจะไปไหว้ใครแล้วไหว้พระพุทธเจ้าสิไหว้พระธรรมสิไหว้พระสงฆ์สิเป็นพระนะไม่ไหว้พุทธเจ้าจะไปไหว้ใครที่ไหนกราบไหว้กันตามอาโซนี่ถูกต้องเลยตามพุทธเจ้าเป๊ะผู้น้อยต้องไหว้ผู้ใหญ่ไม่ใช่ไหว้ที่อายุนะไหว้ที่ไขบทก่อนองค์บทที่หลังต้องไหว้องค์บทก่อนดีที่ไหนล่ะก็ดีตามที่พุทธเจ้าบอกกันแหละถ้าใครตามพุทธเจ้าบอกคนนั้นดีองค์นั้นแหละดีปฏิทิไงปฏิทิไงทิฏฐินี่เป็นตัวสำคัญที่สุดมรรคผลก็อยู่ตรงนี้แหละทำเถอะตัวตนของเราที่ไหนจริงๆไม่มีตัวตนของเราหรอกสมมติทั้งนั้นมันสมมติทั้งนั้นไม่ต้องไปไหว้ใครหรอกไหว้พระพุทธเจ้านี่แหละอยู่ที่ใจเรานี่แหละเอาพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจเราเอาพระธรรมไว้ที่ใจเราเอาพระสงฆ์ไว้ที่ใจเราต้องอย่างนั้นนะไม่ใช่ไปไหว้โน่นไหว้นี่โน่นศักดิ์สิทธิ์นี่ศักดิ์สิทธิ์ดูเดือนนี้เริ่มเอาอะไรมาสร้างกันในวัดมากมายใช่ไหมแทนที่จะเอาสร้างเป็นพระพุทธเจ้าไปสร้างเป็นโน่นเป็นนี่เป็นอะไรอาตมาไม่พูดว่าคืออะไรหรอกที่นอกเหนือจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ควรแล้วใช่ไหมถามตอนเนี้ยใช่ไหมนับถือใครล่ะนับถือพระพุทธเจ้าทำไมเอาอื่นมากราบมาไหว้ล่ะไม่ใช่นะไม่ถูกหรอกไม่ถูกยังไม่พ้นนรกเลยไม่พ้นนรกเลยบทอย่างนี้บทไม่พ้นนรกอย่าลืมนะถ้าบอกว่าอะไรเหมือนราวตากผ้านี่แหละใหญ่กับต้นเท่ากับต้นตาลต้นมะพร้าวนะเป็นเหล็กด้วยนะไม่ใช่เชือกธรรมดาเนี่ยเป็นเหล็กยังขาดนะพระก่อนตายเนี่ยเอาจีวรพาดแล้วก็นรกไปจีวรพาดแล้วลงนรกไปดูเถิดโยมเหลาเหล็กใหญ่ขนาดต้นตาลต้นมะพร้าวเป็นอบโอบเนี่ยยังขาดนะมากจริงๆนะพระตกนรกมากจริงๆศีล227ไม่ใช่น้อยนะจะทำให้ครบมันก็ยากแล้วแต่ที่หนักๆก็มีส่วนมากก็ทำก็ไม่ค่อยได้หรอกความจริงก็มรรคผลไม่พ้นสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังมีมรรคผลอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้แหละญาติโยมก็ยังทำได้แก่ศีลห้านี่ก็ทำมรรคผลได้โยมที่ปฏิบัติสมาธิได้ดีกว่าพระก็มีเยอะแยะพระที่ไม่ได้ทำสมาธิก็มีเยอะแยะไม่พูดว่าทำไม่ได้นะไม่ทำเลยก็เยอะแยะเนี่ยมันผิดมันเพี้ยนไปเยอะแล้วเยอะต่อไปจะเอาคำขอบวชมาแปลให้ฟังเนาะขอบวชนะขอว่ายังไงและทำตามที่ขอหรือเปล่านิสรณะนิพพานะนะบวชนี่เพื่อจะทำนิพพานให้แจ้งนะเพื่อจะให้ได้มรรคได้ผลนะแล้วถ้าไม่ทำอะไรจะเกิดขึ้นล่ะคิดดูเท่านี้แหละไปทำที่พระพุทธเจ้าติที่พระพุทธเจ้าชมไม่ทำมันถูกไหมล่ะอาตมาก็พูดเท่านี้แหละที่วัดสังฆทานไม่ทำ
ไม่แจกโน้นแจกนี้หรอกแจกตัวนี้แหละธรรมะนี่แหละเนี่ยอย่างที่แจกๆอยู่นี่แหละพูดให้ฟังสอนให้ทำ ได้แต่นำให้ดูนี่แหละสอนให้ทำนำให้ดูทำอย่างนี้อยากทำก็ทำแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่เอาที่อื่นเขาจะเอาก็เอาไปนะครับมีอีกไหมครับมีว่าไงไหมครับครับสำหรับเรื่องพระภิกษุสงฆ์ไปกราบพระวัดจีนอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขานับถือเขาคือศาสนาพุทธเดียวกันหรือเปล่าครับถ้าเป็นพุทธเดียวกันก็น่าจะกราบกันได้ใช่ไหมครับถ้าภาษามากน้อยอย่างที่หลวงพ่อว่าครับแต่ถ้าแตะเอียนี่ผิดแล้วครับพระนี่แจกแตะเอียไม่ได้แน่นอนเพราะผิดนิสสกิยปาจิตตี30ครับว่าพระทำการแลกเปลี่ยนรูปยะนานาประการก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นพระถือจับเงินไม่ได้ครับมันแจกแตะเอียก็ไม่ได้ครับก็ต่อมาครับเป็นคำถามมาจากพระพงศักดิ์บอกว่าเป็นพระบวชใหม่ครับไม่บอกที่อยู่มาว่าอยู่วัดไหนก็ถามมาว่าขอกราบเรียนหลวงพ่อบางครั้งกังวลใจอยู่กับพระวินัยของสงฆ์แล้วเผลอไปฆ่าแมลงโดยไม่ได้ตั้งใจจะผิดมากไหมครับเผลอไม่ได้ฆ่าเอ้ฆ่าด้วยไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจเผลอเอ๊ะถ้าเผลอไม่ได้ตั้งใจนี่ไม่ผิดนะตัวที่ไม่ตั้งใจแต่เผลอไปอ้าวก็ถือว่าตรงอบัติซะกันแล้วกันไม่จะไรหรอกครับแพ้แค่ฆ่าโดยไม่ตั้งใจฆ่าโดยไม่ได้ตั้งใจมันก็ได้มันก็บาปน้อยอบัติมันก็ดูที่ใจท่านกันแล้วกันครับดูที่ใจท่านดูที่ใจท่านเนี่ยแสดงว่าท่านรักวินัยนะครับพระองค์นี้รักวินัยปฏิบัติได้พระที่รักวินัยนี่วินัยนี่แหละมันศีลนี่สำคัญนะสำคัญมากเลยรักษาศีลให้ดีเถอะศีลนั่นแหละเป็นธรรมครับถ้าไม่มีศีลจะมีธรรมได้ไงไม่มีธรรมหรอกเนี่ยเอาง่ายๆเลยศีลนั่นแหละเป็นธรรมครับถ้าผิดศีลก็ไม่มีธรรมหมดก็เลยเผื่อไปฆ่าก็เลยกังวลใจว่าผิดไหมอย่างนี้ครับทีนี้จริงๆแล้วอาบัติปาจิตตีสัปปนวรรคที่7ครับครับภิกษุใดแกล้งปงชีวิตสัตว์ต้องปาจิตตีเพราะนั้นถ้าอันนั้นหมายถึงว่าแกล้งปงนี่หมายถึงตั้งใจแล้วครับตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจนี่ก็คงผิดแล้วครับแต่ว่าผิดน้อยน้อยก็ปงอบัติได้ครับปงอบัติได้ไม่เป็นไรครับปาจิตตีปงอบัติได้ครับเนี่ยดูใจท่านนะใจได้ครับเนี่ยตัดใจเนี่ยหิริความละอายมีโอตปะความเป็นโกตบาปมีท่านทำให้ดีเถอะไม่ไปตามหรอกเพราะติดใจท่านครับนะหรือว่าผิดก็กังวลใจแสดงใช่ใช่ละอายเนี่ยใช้ได้เลยแสดงว่าเคร่งครัดในวินัยเนี่ยเคร่งครัดในวินัยเนี่ยต้องอย่างนี้แหละพระผิดละอายเนี่ยใช้ได้เลยหิริความละอายมีแล้วนี่แหละธรรมที่เป็นเทวดาครับ เป็นนางฟ้าก็ได้ก็หิริความละอายโอตปะความเป็นโกตบาปนี่แหละโกตบาปอันไหนว่าเป็นอาบัติท่านแก้ไขแต่บางทีบางวัดก็ท่านเขาไม่เคร่งขัดกันเราไปเคร่งเกินไปก็มีปัญหาอีกนะก็ต้องไปหาอยู่ที่เขาเคร่งขัดเหมือนกันเขามีอยู่ข้อหนึ่งที่สำคัญใช่ไหมก็ไม่อยากพูดนะพูดไปก็สะดุดก็ดูตามวินัยกันแล้วกันครับครับมีอะไรอีกไหมครับครับคำถามหมดแค่นี้ครับยังไม่มีคำถามใหม่เข้ามาก็ไม่มีคำถามใหม่เข้ามานะยังมีเวลาอีก10นาทีมีเวลาอีก10นาทีอ่ะมีอะไรก็ถามเข้ามาได้นะก็ถือว่าท่านมีความละอายแล้วเกรงกลัวต่อบาปท่านทำสมาธิหรือเปล่าล่ะต้องทำนะลักษณะอย่างนี้ท่านทำนะเนี่ยถ้ายังไม่ทำสมาธิก็เริ่มทำเลยครับทำเลยจิตอย่างท่านเนี่ยทำสมาธิก็ได้สมาธิเพราะยังไงผมก็ว่าท่าน
ท่านมีความละอายท่านมีความละอายนี่ตรงนี้นะสำคัญที่สุดเลยอาบัติเนี่ยต้องละอายต่อบาปละอายต่อบาปนี่แหละจะดูจิตที่ละอายต่อบาปเป็นยังไงล่ะรู้ว่าผิดมันนอนไม่หลับเลยแล้วกลางบนครับแสดงบัตรก็ตกแสดงบัตรตกครับแสดงบัตรไปก็ดีขึ้นแล้วครับไม่หยิบไม่กังวลแล้วครับสมัยก่อนนะมีพระจะไม่ใช่ใส่เรานะไม่ใส่วัดธรรมทานเนี่ยมาจากที่อื่นครับนี่ไอ้ข้างๆวัดเนี่ยมันมีจะบ้านเขามีไอ้ปลูกผักผลไม้อะไรไว้ไงครับพวกกล้วยมะละกออะไรก็มะละกออะไรมันมีอยู่นี่ท่านมันยังไงไม่รู้แต่ก็ศรัทธามาท่านก็ศรัทธามานะแต่ท่านเคยอยู่วัดบ้านมาไงไม่ได้ปฏิบัติมาศีลวินัยท่านก็ยังไม่ดีท่านอยู่ใหม่ๆก็ยังไม่ได้ปรับตัวเข้าเพิ่งมาอยู่เพื่อจะมาปฏิบัติก็จะปรับตัวเข้านี่ท่านไปทำผิดท่านมาบอกโอ้ท่านผมผิดวินัยแล้วผิดที่วัดนี้เราไม่ทำมันนี่ผิดหมาก็บอกของพ่อน้องบอกผิดอะไรบ้างเราบอกแสดงอย่างนั้นเลยผิดทำอะไรผิดพูดตรงๆเลยเอามาพูดให้หมดไม่ใช่เอาสัพพาตาปิโยโรเจมิสัพพาตาปิโยโรเจมิถ้าอย่างนั้นมันไม่ละอายมันไม่เข็ดมาปลงทีเดียวเนี่ยมันตกไม่มาผิดอีกเลยงั้นนี่ท่านก็ชันอะไรไปมั่งทำผิดปฏิตีนี่แหละชันมันละกอเป็นลูกหลวงพ่อก็บอกชันอะไรบ้างให้บอกให้หมดอู้ท่านก็รู้สึกท่านอายเหลือเกินก็ต้องบอกให้หมดไม่ได้บอกได้ชันอะไรบ้างต้องบอกให้หมดแต่ก็บอกหมดเลยว่าบอกเข็ดเลยผมบอกเข็ดเลยไม่เอาแล้วต้องอย่างนั้นน่ะอายตีหลังไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วผมเข็ดแล้วที่วัดบ้านเขาทำกันมาไงมาที่นี่อดไม่ได้มาจัดมือเดียวด้วยเนี่ยที่วัดนี่เราจัดมือเดียวเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละโยมเนี่ยต้องเอาจริงต้องเอาจริงต้องให้อายเถอะโยมเนี่ยเว้นอย่างเดียวละเนี่ยให้มีความละอายแล้วก็ปลงถ้าอาบัติหนักสังฆาทิเศษก็อยู่กรรมก็หายได้ไม่ปิดบังมรรคผลนะอาบัตินี้ถ้าปลงตกถ้าทำให้ตกทำให้บริสุทธิ์ด้วยจิตใจที่ละอายจริงๆเนี่ยนะ เรียกว่าเข็ดแล้วกลัวแล้วอย่างที่ว่านี่แหละมันต้องบอกกันนี่อาบัติร่างขาที่เศษทำอะไรต้องบอกต้องบอกเลยต้องไปอยู่กรรมโอ้เข็ดที่กลัวเข็ดโอ้ไม่เอาแล้วเข็ดแล้วกลัวแล้วนะอย่างนั้นแหละพ้นอาบัตินะทางทูไป บางองค์ไปอยู่แบบไปอยู่แบบยังไงล่ะไปอยู่เรื่อยเลยเป็นหรือไม่เป็นก็ไปอยู่เรื่อยเลยตามความคิดอาตมาว่าถ้าเป็นอาตมาไม่เอาหรอกอาตมาก็ไม่เอาจริงอยู่จบแล้วมันจบเลยสิแต่เป็นจริงค่อยไปอยู่ทีก็ถือเคร่งพอเข้าไปอยู่ก็ได้ไปภาวนาได้ปฏิบัติเคร่งอะไรเนี่ยเออทำงานก็โอเคไม่เป็นไรถืออย่างไรก็ดีก็อยู่วัดก็ไม่ปฏิบัติไม่เคร่งเออไปนั้นได้นั่งสมาธิกับเขานั่งสมาธิก็นั่งกับเขาอยู่7 วันอยู่แค่7 วัน10 วันก็ได้ทำสมาธิเคร่งครัดปฏิบัติได้10 วัน7 วันโอ้ก็ดีโอเคครับมีครับมีคำถามมาจากโยมแม่ชีไม่บอกชื่อครับครับถามว่าปัจจุบันบวชเป็นแม่ชีตั้งแต่ตอนมีอาการป่วยป่วยหมอสั่งให้ทานข้าว3 เวลาเช้ากลางวันเย็นและและทาน
หลังอาหารแบบนี้จะบาปไหมบาปนะบาปแน่นอนแล้วล่ะมันก็ไม่เป็นที่ให้ฉี่แล้วสิโยมเอาแค่สองมื้อเช้ากลางวันก่อนเที่ยงอ่ะสั่นเสร็จแล้วก็เที่ยงเดี๋ยวแต่ตอนเย็นอย่างอื่นมีนะมีอะไรล่ะน้ำปานะน้ำปานะเรียกน้ำปานะก็แล้วกันนะน้ำผลไม้แต่อย่าให้มันใหญ่เกินลูกมาตูมมาตูมใหญ่ๆเกินลูกมาตูมประมาณเท่านี้แหละกำมือประมาณกำมือประมาณลูกเท่ากำมือเนี่ยเนาะกำมือใหญ่กว่าประมาณนี้อะไรนะยาอะไรนะทานยาหลังอาหารครับนั่นสิอ่านแล้วทานหลังอาหารบอกทานยาหลังอาหารนั่นแหละเข้าใจแล้วพวกน้ำต้มเนื้อก็ได้ก็ได้ทานได้อ๋อครับกรองเนื้อเนี่ยเอามาต้มปลาก็ได้อะไรเงี้ยแต่อย่าไปเอาเป็นๆมาต้มหนักเลยสองน้ำต้มเนื้อก็ได้ป่วยเนี่ยน้ำต้มเนื้อน้ำต้มที่เป็นสัตว์อ่ะจะได้หมดแหละเอามาต้มเคี่ยวให้ข้นเนี่ยแบรนด์กรองนี้ได้ใช่ไหมแบรนด์ได้ได้เลยฉันแบรนด์ก่อนแล้วก็ฉันแบรนด์แล้วกินยาตามเลยมันจะต้องอาพาธนะแบรนด์เนี่ยครับครับใช่ก็นี่เขาบอกป่วยบอกป่วยเนี่ยจะได้ครับไอ้นั่นก็ดีเนยครับจะอยู่ท้องดีเนยเนยข้นเนยข้นเนี่ยเนยข้นจะได้นะจะได้ข้นเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยใช่ไอ้นี่อีกน้ำมะขามนี่ก็ได้ครับข้นข้นครับมะขามหวานก็ได้ครับมะขามเปรี้ยวก็ได้มาคำบ่ายคนได้เยอะหน่อยครับกาแฟก็ได้กาแฟอย่าไปใส่นมกาแฟน้ำได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะคนอายุมากแล้วชันแล้วมันนอนไม่หลับนอนไม่หลับเอาอย่างนั้นดีกว่าโยมมันช่วยได้ทานน้ำเยอะๆนี่ก็ได้แต่มันไม่มีช่วยได้พอสมควรเลยนะพอสมควรเลยล่ะพอสมควรครับมันต้องทนเอาหน่อยโยมอยากเป็นทีอยากดีไม่อยากผิดมันก็ต้องทนมันก็ต้องทนเอาอย่างอื่นแทนแต่ที่แทนได้มันมีแต่อย่าข้าวเลยข้าวต้มก็ไม่ได้นะข้าวต้มไม่ได้นั่นแหละอย่างที่ว่านั่นแหละโยมอย่างที่ว่านั่นแหละกล้วยกล้วยดีมากโยมกล้วยคนเนี่ยช่วยได้เยอะเลยกล้วยเนี่ยกล้วยหอมก็ได้กล้วยน้ำว้าก็ได้กล้วยน้ำว้าก็ดีถ้ามันกรองไม่ได้ก็ผสมน้ำนิดนึงก็กรองออกแหละกรองได้แหละกล้วยดีมากโยมแต่ไอ้ที่เป็นพวกเป็นแป้งทำไม่ได้นะทำไม่ได้ทำเป็นน้ำปานะทำเป็นมะอาไม่ได้แป้งทั้งหมดทุกอย่างที่มันเป็นแป้งข้าวไข่อาหารข้าวไข่อาหารเพราะทำมาจากข้าวทำมาจากข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเหมือนมันเหมือนกันมันเหมือนกับข้าวอ่ะมันก็ข้าวสาลีทั้งหมดเป็นข้าวแต่ผลไม้นี่ได้ผลไม้กล้วยน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำผึ้งก็ได้แต่น้ำผึ้งหวานเยอะน้ำตาลก็ได้น้ำตาลก็ได้ได้หมดเลยแล้วดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆใช้ได้โยมทำอย่างนี้แหละลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่กลัวตายนะในวันนี้ รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บในรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000
ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาสุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับครับขออนุโมทนากับญาติโยมนะขอให้สมความปรารถนาดังตั้งใจทุกประการนะโยมนะที่โยมได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็จำเอาไว้ใช้ตลอดเวลานี่แหละจะเป็นบุญเป็นบารมีนะเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐทุกภพทุกชาติจะติดตามเราไปอย่างอื่นเอาอะไรไปไม่ได้นี่แหละเอาอริยทรัพย์การฟังธรรมนี้เป็นอริยทรัพย์ศีลก็เป็นอริยทรัพย์ภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ขอให้สมความปรารถนาตั้งใจทุกประการจนถึงพระนิพพานเทอญสาธุขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมประชาชาติไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรง
ตชามีธัมมังสรณังคัจฉามีสังฆังสรณังคัจฉามีสังฆัง นำพาตามรอยพระศาสดามุ่งรักษาศีลธรรมนำใจอบายภูมินรกกี่ขุมควรหนีห่างไกลลดละกิเลสมันไว้จักพ้นอบายเทพไทยรักษาจดจำเหล่าสาธุชนน้อมนำดังคำพระปฏิมาเดินตามรอยธรรมพ้นบ่วงกรรมสุขล้ำชีวาทั้งศีลสมาธิปัญญาจักมีมาดังฟ้าประทานไตรสรณคมเทพรมนิยมยกย่องชาวพุทธทั้งพ้องหยุดสร้างกรรมนำสิ้นบ่วงมารสร้างบารมีด้วยวิธีพระผู้ทรงฌานให้ถึงซึ่งพระศรีอานนิพพานะปัจจิโยสังฆังรักษาเปรียบดังที่พึ่งกายาด้วยศรัทธามีมามากโคต้องจำขึ้นใจพุทโธธัมโมสังโฆต้องจำขึ้นใจพุทโธธัมโมสังโฆไตรสรณคมเทพพรมนิยมยกย่องชาวพุทธทั้งพ้องหยุดสร้างกรรมนำสิ้นบ่วงมารสร้างบารมีด้วยวิธีพระผู้ทรงฌานให้ถึงซึ่งพระศรีอานนิพพานะปัจจิโยสังฆังรักษาเปรียบดังที่พึ่งกายาด้วยศรัทธามี